ว้าวมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลสาขานักแสดงชายยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้คริสพีรวัฒน์แสงโพธิรัตน์เกี่ยวที่ความประสงค์ผมนะครับโอ้ปราชญาเรืองโรจน์พี่ไอ้อุ่นครับผมรักพี่นะว่าคุณไม่ได้อยู่เหนือคนอื่นอีกต่อและเดชคู่กิมิยะผมควรจะเป็นคนปกป้องคุณไม่ใช่คุณต้องมาตายแทนผมโป๊บธนวัฒน์วัฒนภูติกลับมาเถิดอ๋อเจ้าอย่าไปอื่นไกลเลยโอ้แต่ละท่านนะคะสุดยอดสมเกียรติเหลือเกินอะไรฮะอะไรนะจ๊ะเหมือนเรากดดันพิธีกรยังไงกันก็ไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะอ่ะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่15นะฮะอ๋อยังไม่ประกาศเราต้องมีคนเชิญดอกไม้ก่อนเขากดดันผมมาผมก็เลยรีบร้อนเห็นปะล่ะใจเย็นๆรามานะฮะเรียนเชิญกันก่อนนะครับผมขอเรียนเชิญคุณสมชายมีเสนครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะฮะเป็นผู้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีครับขอเรียนเชิญนะฮะค่ะแล้วก็ขอเชิญนะคะน้องแนทอันพรค่ะ Miss Thailand Universe ของเรานะคะแล้วก็นางเอกช่องวัน31นะคะ yeah. น้องโอ๊ยโดนจิกมาเลยจ้ะลูกตุ๊กไทยแลนด์ตัวมาพูดชื่อไม่ได้ สวยงามสง่าเหลือเกินสวยแล้วตู่ผู้ชายไม่กล้าเดินข้างด้วยนะฮะเอาละถึงเวลาประกาศกันแล้วครับผมอันนี้ส่งเสียงกันได้แล้วนะก่อนที่จะประกาศใครนะใครนะใครนะและสำหรับรางวัลนะฮะคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่15ประเภทป๊อปปูล่าโหวตสาขานักแสดงชายยอดนิยมได้แก่พอพูล่าโหวตจริงๆต้องยอมเลยจริงๆเหมือนเขาเห็นใบประกาศรายชื่อของเราเลยด้วยนะคะสุดยอดมากแต่น้องคนนี้ต้องบอกว่าความสามารถใช่ค่ะมากนะฮะน้องเต็มที่กับบทบาทที่ได้รับมากๆนะคะถ้าใครได้ติดตามซีรีส์นะคะแล้วก็ทุกๆผลงานที่น้องทำน้องเต็มที่มากๆจริงแน่นอนครับเขาต้องเป็นคนที่น่ารักมากๆแฟนๆถึงได้ขนาดนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะน้องสิงโตพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับพูดอีกได้ครับพูดอีกพูดเลยลูกที่นี่มีคนอยากฟังเสียงน้องเยอะมากพี่เชื่ออย่างนั้นก่อนอื่นขอบคุณคมชัดลึกจากวันนั้นนะครับวันที่ประกาศรางวัลคมชัดจนถึงวันนี้เป็นครั้งที่15ผ่านไปเกือบๆ2ปีแล้วถ้าเกิดว่าผมนับไม่ผิดผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ตรงจุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เข้าชิงอีกครั้งด้วยซ้ำไปรางวัลจากแรงโหวตจากทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอขอบคุณครอบครัวแฟนคลับผมนะครับครอบครัวสมุนเจ้าป่าขอบคุณที่รักผมในสิ่งที่ผมเป็นขอบคุณที่คอยตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานในวงการนี้มาขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันนะครับแล้วผมก็ยังว่าเป้าหมายของผมในชีวิตเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเพียงแค่อยากให้ครอบครัวของผมภูมิใจเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของผมแล้วคุณภูมิใจว่านักแสดงที่คุณซัพพอร์ตมาโดยตลอดคอยส่งเสริมมาโดยตลอด
วันหนึ่งเขาสามารถยืนอยู่ในวงการด้วยความสามารถตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิครับขอบคุณครับน้องสิงโตค่ะยินดีด้วยมากๆนะลูกเราภาคภูมิใจแทนแฟนๆของเขาด้วยนะครับเก่งนะฮะหล่อด้วยแฟนๆรักด้วยนะฮะ